สายสุขภาพสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะแม้ว่าหลายครั้งที่เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งจะนำมาพูดคุยกันบ่อยครั้งนะคะแต่ยังคงเรียกความสนใจจากคุณผู้ชมทางบ้านได้มากเช่นเดิมเพราะว่าโรคนี้เมื่อพูดถึงทุกคนก็มักจะคิดว่าเมื่อเป็นแล้วโอกาสรอดชีวิตน้อยเหลือเกินคงต้องเสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นจำนวนตัวเลขที่ยังคงสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและของโลกสำหรับคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่ผ่านมาเราก็เห็นนะคะว่าทางด้านแพทย์หรือว่านักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะคิดค้นหาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการรักษาโรคมะเร็งและล่าสุดนะคะในบ้านเราถือว่าเป็นเรื่องใหม่ด้วยเป็นความหวังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งวันนี้คุยกันเรื่องของนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งหลายคนยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไฮฟูเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับเครื่องไฮฟูที่ว่านี้กันค่ะและหัวข้อในเช้าวันนี้นะคะคือนวัตกรรมความหวังทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะซึ่งเมื่อใครได้ฟังแล้วก็คงจะรู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งแต่เราต้องรู้จักเขาก่อนนะคะว่าไฮฟูเครื่องนี้สามารถที่จะรักษามะเร็งอะไรได้บ้างโรคอะไรที่ไม่สามารถที่จะรักษาได้นะคะเราพูดคุยกับอายุรแพทย์โรคมะเร็งค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์โรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ค่ะนายแพทย์จิตรเจตสุขสุเพิ่มค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะพูดถึงโรคมะเร็งแล้วทุกคนก็คงจะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคุณหมอใช่ครับแต่ว่าล่าสุดที่บอกว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่ว่าไฮฟูเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสามารถรักษามะเร็งได้ยังไงคะครับเจ้าไฮฟูเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องสลายเนื้องอกที่อยู่ในร่างกายโดยเฉพาะในอวัยวะส่วนช่องท้องด้วยพลังงานคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ครับคำว่าไฮฟูหรือ HIFU ย่อมาจาก High Intensity Focus Ultrasound อัลตราซาวด์นั่นคือชื่อของคลื่นเสียงที่เราใช้ในการตรวจอัลตราซาวด์ทั่วไปนะครับ Intensity คือความเข้มข้นสูงนะครับ Focus ก็คือคลื่นนี้เนี่ยจะถูกปล่อยจากภายนอกไปรวมศูนย์การที่จุดเดียวเพื่อเผาเนื้องอกบริเวณนั้นเนี่ยด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ให้เกิดความร้อนแล้วก็ทำลายเนื้องอกจุดนั้นเนี่ยอย่างแม่นยำครับอ๋อไฮฟูก็ย่อมาจาก High Intensity Focus Ultrasound ถูกต้องครับเครื่องนี้มันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคมะเร็งเหรอคะครับเครื่องนี้การรักษาโรคมะเร็งนี่นะครับการรักษาหลักเท่าที่เราทราบกันมาเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งมะเร็งระยะแรกที่ผ่าตัดได้แล้วก็ต้องผ่าตัดออกให้หมดค่ะกรณีที่ผ่าตัดได้ไม่หมดก็จะมีการรักษาเสริมเช่นการฉายรังสีที่เรียกการฉายแสงในกรณีที่มะเร็งมีการลุกลามหรือมีการกระจายหรือผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็มีขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องให้การรักษาเสริมเพื่อลดการเป็นซ้ำตรงนี้เนี่ยเคมีบำบัดจะเข้ามามีบทบาททีนี้ในผู้ป่วยนะครับมะเร็งหลายๆชนิดโดยเฉพาะมะเร็งตับเนี่ยเราพบว่ามะเร็งตับส่วนใหญ่ในคนไทยเนี่ยเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยพบว่ามะเร็งจะมีอยู่ในระยะที่ลุกลามไม่สามารถทำการผ่าตัดได้มะเร็งตับเนี่ยมีการตอบสนองต่อการฉายรังสีได้ไม่ดีนะครับทั้งสองส่วนนั่นจากหนึ่งเนี่ยตัวตับเองเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องอยู่ลึกก่อนที่รังสีเนี่ยลำแสงจะผ่านมาถึงตับจะผ่านอวัยวะอื่นๆอย่างเช่นด้านหน้าอาจจะผ่านกระเพาะอาหารหรือลำไส้เพราะฉะนั้นการที่จะฉายแสงให้โดนเนื้องอกเต็มที่เนี่ยอวัยวะข้างเคียงเนี่ยอาจจะได้รับผลแทรกซ้อนมากในส่วนของยาเคมีบำบัดเนี่ยตัวมะเร็งตับนะครับตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดชนิดมาตรฐานเนี่ยที่ให้ทางเส้นเลือดดำเหมือนเคมีบำบัดทั่วไปในมะเร็งกระจายเนี่ยเพราะว่ามะเร็งตับตอบสนองน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการรักษาใหม่เพื่อช่วยผู้ป่วยเนี่ยในระยะที่มีการลุกลามของโรคหรือไม่สามารถทำการผ่าตัดได้นะครับการรักษาใหม่ๆที่ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นการอุดใส่สายส่วนเข้าไปเพื่ออุดเส้นเลือดที่เลี้ยงเนื้องอกแต่วิธีนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ป่วยซึ่งก้อนอยู่ในตำแหน่งที่เราเห็นเส้นเลือดนั้นชัดเจนถึงจะอุดได้เช่นตำแหน่งไหนบ้างคะครับก็คือการที่รักษาด้วยการอุดเส้นเลือดเนี่ยเราจะอุดเฉพาะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอกของตับค่ะเส้นเลือดอื่นที่ไปเลี้ยงตับต้องดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับมีปัญหาโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งตับเนี่ยมักจะพบร่วมกับภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับอุดตันก็จะไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีนี้ได้เพราะถ้าเราอุดเส้นเลือดไปตับปกติของผู้ป่วยก็จะเสียหายไปด้วยอันนี้เป็นข้อจำกัดนะคะในการรักษามะเร็งตับตามมาตรฐานวิธีปัจจุบันถูกต้องครับ
ถูกต้องครับวิธีต่อไปก็คือการใช้แทงเข็มเข้าไปที่ก้อนโดยตรงเพื่อปล่อยคลื่นพลังงานไฟฟ้าไปเผาให้ก้อนเนื้องอกเนี่ยมันฝ่อเหี่ยวไปใช้เข็มแทงเข้าไปที่ก้อนโดยตรงเหรอคะใช่ครับเราจะแทงเข็มเข้าไปผ่านผนังหน้าท้องนะครับแล้วก็ปล่อยพลังงานไฟฟ้าหรือจะเปลี่ยนจากเข็มอันนี้เป็นเข็มขนาดยาวกว่าและฉีดสารเคมีเข้าไปแต่วิธีการที่ว่าเนี่ยจะใช้ได้กับมะเร็งที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอันที่สองผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้ามเช่นภาวะเลือดออกง่ายนะครับแล้วก็ต้องแทงเข็มผ่านหน้าท้องซึ่งบางครั้งอาจจะผ่านอวัยวะสำคัญไม่สามารถทำได้ดังนั้นเราจึงต้องมีการรักษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยวิธีมาตรฐานและไม่ต้องการที่จะมีบาดแผลหรือเจ็บตัวมากจากการรักษาเราจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับไฮฟูก็เป็นหนึ่งในนั้นครับไฮฟูเกิดขึ้นที่ไหนเป็นที่แรกแล้วเริ่มต้นใช้ที่ไหนก่อนครับการรักษาด้วยการใช้คลื่นเสียงจากภายนอกนะครับเขาไปทำลายก้อนเนื้องอกนะครับที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างน้อยประมาณ30ปีนะครับในประเทศอังกฤษนะครับในยุโรปเนี่ย30กว่าปีที่ผ่านมามีการพัฒนาต่อยอดนะครับด้วยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ชี้เป้าเนื้องอกพร้อมกับปล่อยพลังงานเข้าไปทำลายเนื้องอกพร้อมกันในจังหวะเดียวก็คือเราจะเห็นเนื้องอกในสายตาตลอดเวลาและมั่นใจได้ว่าเราปล่อยพลังงานเข้าไปโดนเนื้องอกบริเวณนั้นเทคโนโลยีการทำไฮฟลูนะครับด้วยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยเพื่อชี้เป้าเนื้องอกเนี่ยมีการพัฒนาในประเทศจีนเนี่ยอย่างน้อยประมาณ15ปีนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยมากกว่า10ปีและในปัจจุบันเครื่องมือจากจีนเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับในสหภาพยุโรปแล้วก็มีใช้แพร่หลายในสหภาพยุโรปนะครับโดยเฉพาะสเปนอิตาลีนะครับแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษครับอ๋อนี่คือหน้าตาของเครื่องมือที่ว่าหรือเปล่าคะคุณหมอถูกต้องครับลักษณะของเครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือจะมีประกอบไปด้วยอุปกรณ์2ส่วนนะครับที่เห็นด้านหลังนะครับเป็นหัวอันใหญ่ๆนั่นเป็นเครื่องปล่อยพลังงานนะครับที่ปล่อยพลังงานเนี่ยจะปล่อยพลังงานคลื่นเสียงออกมาโดยวางไปบนหน้าท้องผู้ป่วยนะครับหมายถึงว่าตัวไหนวางบนตัวด้านที่อยู่ด้านหลังครับแป้นที่เห็นนี่เป็นแป้นคอนโทรลตัวอัลตราซาวด์ชี้เป้าะนะครับเมื่อเราทำอัลตราซาวด์เห็นว่าเนื้องอกอยู่ตำแหน่งไหนเราจะใช้หัวไฮฟูวางไปบนตำแหน่งนั้นพร้อมกับถ่ายทอดภาพของเนื้องอกจากเครื่องอัลตราซาวด์ที่เห็นเข้าไปในห้องควบคุมซึ่งอยู่ด้านข้างะนะครับในหน้าจอของห้องควบคุมเนี่ยจะเห็นหน้าตาลักษณะของเนื้องอกะนะครับหลังจากนั้นเครื่องเราจะแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะคำนวณขอบเขตของเนื้องอกก็คือการตรวจก็คือให้คนไข้นอนบนเตียงที่เห็นถูกต้องครับเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์ที่เห็นด้านข้างที่เป็นหน้าจอนะครับอัลตราซาวด์เพื่อดูภาพของเนื้องอกว่าอยู่ในบริเวณไหนเสร็จแล้วเนี่ยจะถ่ายทอดภาพเข้าไปยังห้องควบคุมและให้อุปกรณ์ปล่อยพลังงานไฮฟูก็คืออันที่เป็นหัวหมุนได้นะครับอันนั้นเนี่ยค่อยๆวางลงบนหน้าท้องผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าเราจะยิงเนื้องอกอะไรอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาอันนี้อะไรคะอันนี้คือตัวเครื่องยิงไฮฟูครับจะเห็นได้ว่าสีวงกลมๆรอบๆคือเครื่องปล่อยพลังงานซึ่งจะมี6หัวทิศทางนะคะสังเกตดีๆคุณผู้ชมจะเห็นวงกลมๆดำๆนั่นใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับส่วนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือมีขีดสีแดงๆจริงๆเป็นขีดสีแดงแต่เราอาจจะไม่เห็นสีถูกต้องครับตัวนั้นนี่ก็คือเครื่องปล่อยคลื่นอัลตราซาวด์เพื่อหาตำแหน่งของตัวเนื้องอกเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบไฮฟูเนี่ยเป็นการรักษาที่เหมือนปืนที่ติดกล้องเล็งนำวิถีตลอดเวลาปืนติดกล้องเล็งนำวิถีตลอดเวลานะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นการผ่าตัดเนี่ยเรามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นแค่เนื้องอกคร่าวๆโดยเปรียบเทียบจากภาพเอ็กซเรย์แต่ไฮฟูเนี่ยตัวอัลตราซาวด์ทำให้เรามองเห็นเนื้องอกตลอดเวลาแพทย์ผู้ทำการรักษาจะเห็นว่าเรายิงเนื้องอกที่ตำแหน่งไหนและไม่ไปยิงโดนตำแหน่งสำคัญเช่นเส้นเลือดที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนั้นเนี่ยหัวปล่อยพลังงานไฮฟูที่เห็นว่ามี6หัวเนี่ยสามารถคำนวณทิศทางของพลังงานที่ปล่อยได้ว่าให้ยิงจากด้านไหนเพื่อจะโดนอวัยวะที่ต้องการให้โดนและปิดหัวปล่อยพลังงานด้านที่ไม่ต้องการให้สัมผัสอวัยวะที่เราไม่ต้องการจะยิงโดนเพื่อลดผลแทรกซ้อนกำลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเครื่องมันสามารถที่จะเล็งไปที่เป้าแล้วสามารถที่จะปล่อยพลังงานปล่อยพลังงานได้ตรงจุดถูกต้องครับเพราะกลัวว่าเอ๊ะบริเวณข้างเคียงเนี่ยมันจะโดนไปด้วยครับ
นับตัวไฮฟูเนี่ยจะมีเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยซึ่งเป็นตัวนำวิถีอยู่ตลอดเวลาภาพจากเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่แพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยในโปรแกรมควบคุมเราจะเห็นลักษณะของก้อนว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนและแพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นการวาดขอบเขตของก้อนเองหลังจากนั้นเครื่องเนี่ยจะยิงพลังงานเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆที่ว่าเนี่ยขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตรหรือ5มิลลิเมตรความร้อนที่ว่านี่เป็นความร้อนที่ร้อนขนาดไหนถึงสามารถที่จะทำลายเนื้อมะเร็งได้โดยหลักการนี้นะครับเครื่องจะปล่อยพลังงานอัลตราซาวด์ซึ่งความเข้มข้นสูงเข้าไปรวมศูนย์อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันบริเวณตำแหน่งนั้นเนี่ยจะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ประมาณ5มิลลิเมตรซึ่งโดนคลื่นอัลตราซาวด์ไปรวมศูนย์กันจะทำให้ความเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 65-80 องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยถูกเผาให้ไหม้คล้ายกับการเอาเนื้อไปจี่บนกระทะที่ร้อนโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะหลังจากการทำไฮฟูไปแล้วประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเนื้อเยื่อที่ถูกความร้อนก็จะฝ่อไปถ้าเกิดเราทำภาพอัลตราซาวด์ซ้ำที่ประมาณ 2-3 สัปดาห์จะเห็นว่าเนื้องอกบริเวณนั้นเนี่ยจากอัลตราซาวด์ที่เห็นเป็นก้อนอาจจะสีเทาบริเวณนั้นจะกลายเป็นสีดำไปเป็นเท่ากับขอบเขตที่ทำไฮฟูครับคุณหมอแล้วความมันจะผ่านเข้าไปทำลายอวัยวะที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่ทำลายผิวด้านนอกของเราเหรอคะถ้าอย่างที่บอกว่าตัวไฮฟูเนี่ยก็คือเป็นความเข้มข้นสูงที่โฟกัสหรือรวมศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะจากหัวปล่อยพลังงานเนี่ยหัวปล่อยพลังงานจะปล่อยพลังงานจากหลายทิศทางแต่เข้าไปรวมศูนย์กันนั้นจุดเดียวที่มีขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งจุดที่รวมศูนย์เนี่ยเราจะโฟกัสเนี่ยด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมให้ตกอยู่ในขอบเขตของเนื้องอกเท่านั้นบริเวณที่อยู่ด้านนอกเช่นผิวหนังจะยังอัลตราซาวด์จะยังไม่รวมศูนย์กันดังนั้นจึงไม่เกิดความร้อนครับนะคะซึ่งเราคงจะได้ให้เห็นแค่ภาพของเครื่องเท่านั้นไม่สามารถที่จะดูวิธีการขั้นตอนในการรักษาได้ในโอกาสต่อไปเราอาจจะขออนุญาตผู้ป่วยเนี่ยต้องขออนุญาตข้อมูลที่ผู้ป่วยทำการรักษาเนี่ยมาเพื่อเผยแพร่เพื่อให้เป็นความรู้กับประชาชนโดยทั่วไปค่ะทีนี้ประชาชนส่วนหนึ่งก็เริ่มจะรู้จักแล้วก็มีข้อมูลความรู้พอสมควรเกี่ยวกับเครื่องนี้นะคะแต่ว่ามีความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะคะให้คุณหมออธิบายว่าเครื่องนี้สามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งชนิดไหนได้บ้างอะไรที่รักษาไม่ได้ครับเครื่องไฮฟูเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจจะได้ข่าวนะครับว่าเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยประมาณ 1-2 ปีนะครับโดยหลักการเนี่ยทำลายสามารถเผาใช้คำว่าเผาแล้วกันนะครับก้อนเนื้องอกที่สามารถอัลตราซาวด์เห็นนะครับเพราะหลักการเราต้องใช้อัลตราซาวด์เป็นตัวชี้เป้าะนะครับอวัยวะที่อัลตราซาวด์เห็นได้แก่อวัยวะที่เป็นอวัยวะตันคลื่นเสียงผ่านได้สะท้อนเสียงกลับได้เช่นอวัยวะในช่องท้องยกเว้นบริเวณที่มีอากาศเนื่องจากคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาไม่ได้ดังนั้นไฮฟูจึงทำได้กับอวัยวะในช่องท้องเช่นอะไรบ้างคะตับนะครับเช่นตับอ่อนต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ในช่องท้องนะครับที่เป็นก้อนก้อนเนื้องอกของผนังหน้าท้องซึ่งเราทำการสามารถชี้เป้าได้ด้วยอัลตราซาวด์แต่ถ้าเป็นลำไส้ซึ่งจะมีอากาศอยู่ภายในอวัยวะที่เป็นท่อกลวงนะครับลำไส้กระเพาะปัสสาวะอันนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีของปอดก็เช่นกันเนื่องจากปอดเป็นอากาศเราไม่สามารถอัลตราซาวด์ที่ปอดได้ดังนั้นจะไม่สามารถทำการยิงไฮฟูเนี่ยที่บริเวณปอดนั้นอวัยวะหลักที่เป็นเหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยไฮฟูก็จะได้แก่ตับนะครับอ่อนตับอ่อนนะครับโรคมะเร็งที่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองมันโตขึ้นจนกดเบียดอวัยวะข้างเคียงทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดทุกทรมานแต่ที่ลำไส้ไม่สามารถถูกต้องครับที่เนื้องอกที่มดลูกเนื้องอกที่มดลูกนี่นะครับก็เป็นอีกตัวนึงถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกมดลูกชนิดที่เรียกว่าไมโอมานะครับก็คือจะเป็นเนื้องอกของกล้ามเนื้อในผนังมดลูกบริเวณนี้สามารถทำการอัลตราซาวด์ได้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้พลังงานไฮฟูเนี่ยไปยิงเนื้องอกบริเวณนี้ให้ฝ่อลงได้ซึ่งตรงนี้จะมีความสำคัญเนื่องจากว่าเนื้องอกมดลูกชนิดที่เรียกว่าไมโอมาเนี่ยมันไม่ใช่มะเร็งครับมันเป็นเนื้องอกที่โตขึ้นมาช้าๆนะครับแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการกระจายปัญหาของเขาคืออาจจะทำให้ผู้หญิงมีอาการปวดประจำเดือนโดยเฉพาะช่วงที่มีประจำเดือนนะครับการรักษาเดิมเนี่ยถ้าไม่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการกินยาเป็นมากอาจจะจำเป็นต้องตัดมดลูกแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความต้องการในเรื่องของการมีบุตรเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องมาคิดในการรักษา
าถ้าเรามีวิธีการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกสามารถใช้พลังงานจากภายนอกเข้าไปทำลายเนื้องอกได้โดยที่ผู้ป่วยก็ไม่มีบาดแผลไม่ต้องเจ็บตัวมากก็จะเป็นทางรักษาใหม่ในการรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยเช่นกันครับแล้วมะเร็งเต้านมผู้หญิงเป็นเยอะมากมะเร็งสมองพวกนี้ล่ะคะมะเร็งสมองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในกะโหลกศีรษะเนี่ยไม่สามารถปล่อยพลังงานขึ้นเสียงได้นั่นจะติดบริเวณกะโหลกจึงไม่สามารถทำได้ผ่านกะโหลกไม่ได้ถูกต้องครับแต่ในกรณีของมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเราสามารถทำการอัลตราซาวด์เต้านมได้เราอาจจะปล่อยพลังงานได้โดยที่ต้องมีความตื้นลึกของเนื้องอกกับผิวหนังเนื่องจากว่าตัวไฮฟูเนี่ยต้องใช้หลักการก็คือว่าปล่อยคลื่นความคลื่นเสียงนะครับผ่านผิวหนังเข้าไปโฟกัสที่ก้อนทีนี้ถ้าก้อนมันอยู่ใกล้ผิวหนังมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้โฟกัสที่ก้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นการใช้ไฮฟูเนี่ยเพื่อเผาก้อนเนื้องอกที่เต้านมจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีเครื่องไฮฟูที่ใช้ในการทำลายเนื้องอกที่เต้านมโดยเฉพาะแต่เนื่องจากลักษณะทางสรีระของฝรั่งไม่เหมือนกับจะไม่เหมือนคนไทยนะครับในผู้หญิงไทยเนี่ยเนื่องจากขนาดเต้านมที่เล็กกว่าบางครั้งการผ่าตัดเนี่ยด้วยวิธีการผ่าตัดที่เป็นสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถผ่าตัดพร้อมกับทำสัญญกรรมไปพร้อมกันได้เพื่อความสวยงามแต่ไฮฟูจะมีบทบาทในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายนะครับผู้ป่วยบางรายเนี่ยมาพบแพทย์ทำมะเร็งเต้านมมีอาการแพร่กระจายระยะท้ายๆแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการไปตัดเต้านมในผู้ป่วยที่มีระยะแพร่กระจายอาจจะมีความเสี่ยงมากเกินไปกรณีพวกนี้เนี่ยผู้ป่วยหลายๆรายจะมีอาการปวดครับจากก้อนบริเวณเต้านมดังนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการก้อนที่เต้านมซึ่งพวกนี้ไฮฟูอาจจะเข้ามามีส่วนช่วยนะครับซึ่งก็ต้องพิจารณากันเป็นรายๆไปนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกที่หนึ่งครับที่สามารถยิงไฮฟูได้ก็คือมะเร็งที่ตัวเขาเรียกว่ามะเร็งของเนื้อไตนะครับที่บริเวณไตที่บริเวณไตถูกต้องครับเนื่องจากว่าไตเนี่ยสามารถมองเห็นได้จากคลื่นอัลตราซาวด์ที่ตับที่ไตตับอ่อนถูกต้องครับก็คือตับนะครับตับอ่อนนะครับต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องนะครับเนื้องอกของผนังท้องนะครับผนังเยื่อบุช่องท้องตะมุ่นแบบนั้นแล้วก็ในส่วนของไตโดยที่ย้ำก็คือว่าต้องเป็นส่วนที่สามารถอัลตราซาวด์เห็นได้ครับถ้าอัลตราซาวด์ไม่เห็นอันนี้ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในขั้นแรกของการทำไฮฟูเนี่ยผู้ป่วยต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยแล้วเอาผลการตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาดูประกอบกันหลังจากนั้นเนี่ยแพทย์ผู้ทำการรักษาจะใช้อัลตราซาวด์เพื่อสแกนดูตำแหน่งตัวอย่างเช่นตับเองครับในบางตำแหน่งเนื่องจากตับอยู่ในช่องท้องด้านขวาตอนบนส่วนบนของตับเนี่ยมันอยู่ใต้ซี่โครงนะครับในกรณีที่ก้อนเนี่ยอยู่ใต้ซี่โครงพอดีจะไม่สามารถผ่านได้ครับถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นก้อนของตับขวาส่วนที่อยู่ต่ำลงมาอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้การปล่อยพลังงานไฮฟูในแนวเฉียงเนื่องจากจะเห็นได้ว่าจากรูปของเครื่องเนี่ยตัวหัวปล่อยพลังงานจะสามารถปรับทิศทางได้เนี่ยประมาณ8องศาทั้งขึ้นลงใช่ไหมคะตัวหัวใหญ่ของเขาเนี่ยสามารถปรับทิศทางของพลังงานได้ในทิศทางของพลังงานเนี่ยแต่ละหัวย่อยก็สามารถควบคุมได้อย่างอิสระจากกันอีกครับฟังแบบนี้แล้วอยากทราบว่าขั้นตอนถ้าเกิดว่าจะมารับการรักษาด้วยเครื่องไฮฟูที่ว่าต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคุณหมอในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับคือผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยเราก็จะคุยทางพยาบาลจะให้ข้อมูลคร่าวๆก่อนว่าก้อนเนื้องอกของคนไข้เนี่ยเป็นลักษณะมะเร็งที่อวัยวะไหนสามารถทำไฮฟูได้ไหมนะครับอันที่สองเราจะมีการซักถามถึงการรักษามาตรฐานในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมขอยกตัวอย่างที่เรื่องของมะเร็งตับเลยแล้วกันนะครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าอยู่ในระยะต้นที่สามารถผ่าตัดได้ควรจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อหวังผลหายขาดก็ต้องถ้าระยะเริ่มแรกเมื่อตรวจพบต้องผ่าตัดถูกต้องแล้วถูกต้องครับเพื่อให้หวังผลหายขาดอันที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการประเมินชนิดของมะเร็งตับเนื่องจากมะเร็งตับมีมะเร็งของเนื้อตับเองและมะเร็งของทางเดินน้ำดีที่อยู่ภายในตับนะครับตอนนี้จะมีการเจาะเลือดตรวจที่เรียกว่าสารบ่งชี้มะเร็งเพื่อบอกเป็นมะเร็งของกลุ่มไหนเนื่องจากมะเร็งของทางเดินน้ำดีอาจจะมีผลแทรกซ้อนผลข้างเคียงหรือการตอบสนองต่อยาเคมีที่แตกต่างจากมะเร็งของเนื้อตับนะครับมะเร็งที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราหมายถึงมะเร็งของเนื้อตับค่ะแต่ในประเทศไทยครับนอกจากมะเร็งของเนื้อตับแล้วเนี่ยเราพบว่ามีมะเร็งของทางเดินน้ำดีที่เยอะกว่าในเขตอื่นของโลกโดยเฉพาะในภาคอีสานถูกต้องครับเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมครับถูกต้องครับเนื่องจากสัมพันธ์กับพยาธิที่อยู่ในปลาน้ำจืดนะครับเมื่อทำการวินิจฉัยเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ดูว่าไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับการรักษาอื่นก็จะดูว่าฉายแสงได้ไหมหรือให้ยาเคมีบำบัด
ะครับถ้ากรณีที่ให้ยาเคมีบำบัดแล้วไม่ตอบสนองหรือผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อยาเคมีบำบัดได้เช่นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการอ่อนเพลียมากนะครับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดที่มีบาดแผลได้ตัวนี้การปล่อยพลังงานจากภายนอกเข้าไปเพื่อทำลายเนื้องอกโดยเฉพาะไฮฟูก็จะเข้ามามีบทบาทอันนี้คือโทรศัพท์หรือว่าต้องเดินทางมาในตอนแรกเองที่ศูนย์ผู้ป่วยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามขั้นตอนเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ในการรักษาโดยละเอียดเนี่ยเนื่องจากทางศูนย์มะเร็งของเราเนี่ยให้การรักษามะเร็งอย่างครบวงจรในส่วนของมะเร็งตับเราให้การรักษาทั้งในส่วนของการผ่าตัดนะครับอันที่สองคือยาเคมีบำบัดและยากินรักษามะเร็งตับค่ะในส่วนที่3ก็คือการรักษาเสริมเช่นถ้าไม่สามารถผ่าตัดได้แต่สามารถทำการอุดเส้นเลือดเพื่อไม่ให้ก้อนมะเร็งมีเส้นเลือดไปเลี้ยงมันก็จะขาดอาหารแล้วก็จะฝ่อไปแล้วก็จะให้การรักษาด้วยการอุดเส้นเลือดโดยทางเราจะมีคุณหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอุดเส้นเลือดแต่ถ้าไม่สามารถอุดเส้นเลือดได้การรักษาอื่นๆเนี่ยปกติถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านี้ผู้ป่วยก็ถือว่าหมดหวังแหละเรียกว่าที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลก็จะมีวิธีการรักษาครบทั้งตามมาตรฐานของแผนปัจจุบันการรักษาเสริมที่เป็นการรักษายุคใหม่นะครับก่อนหน้านี้ผู้ป่วยอย่างที่หมอกล่าวมาเนี่ยถือว่าหมดหวังในทางรักษาแต่ปัจจุบันพอมีเทคโนโลยีไฮฟูเข้ามาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีทางเลือกใหม่ในการรักษาว่าก้อนในตำแหน่งบางบริเวณซึ่งผ่าตัดไม่ได้อุดเส้นเลือดก็ไม่ได้อันนี้เนี่ยเราก็จะมีการใช้พลังงานไฮฟูเข้าไปเผาตัวก้อนตรงนั้นแทนค่ะโหอันนี้เป็นความหวังเป็นทางเลือกใหม่จริงๆคุณหมอเพราะถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับซึ่งไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะคะที่จะคิดถึงเรื่องของการรักษาด้วยทางเลือกเสริมคือไฮฟูถูกต้องครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าเพราะว่าอยากจะเน้นให้คุณผู้ชมทางบ้านได้โทรศัพท์มาปรึกษาแล้วก็ขอข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ที่ว่านี้ด้วยนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังข้อมูลจากคุณหมอท่านอธิบายถึงเครื่องไฮฟูแล้วนะคะและมีข้อสงสัยโทรศัพท์มาพูดคุยปรึกษากันได้นะคะเพราะว่าในประเทศไทยก็มีคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งตับอ่อนในจำนวนมากอยู่ด้วยนะคะซึ่งเครื่องนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนำเข้ามาในบ้านเราประมาณ 1-2 ปีเท่านั้นแต่ว่าต่างประเทศใช้กันมาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วผลในการรักษาเป็นยังไงคุณหมอคะผลในการรักษานี่จะมี2ส่วนนะครับความหมายในการรักษาเนี่ยก็คืออันที่1เนี่ยก็คือผลในการช่วยบรรเทาอาการปวดจากตัวมะเร็งลุกลามนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าหลังทำไฮฟูเนี่ยเราสามารถมองเห็นเลยว่าก้อนเนื้องอกตรงนั้นเนี่ยมันเหี่ยวมันฝ่อไปสมมุติถ้ามีก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ที่กินยาแล้วผ่าตัดแล้วยังมีการลุกลามอุดเส้นเลือดมันก็ยังขยายตัวการทำไฮฟูเนี่ยก็จะทำให้เนื้องอกส่วนนั้นๆ นะครับอาจจะประมาณ 10-20% มีการฝ่อลงคือมันจะแล้วมันไม่หายไปเหรอคะมันจะผุเผาแล้วก็หายไปเลยถูกต้องครับแล้วออกมายังไงคะก็คือมันร่างกายมันจะเผาหลังจากถูกทำไฮฟูนะครับเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเหี่ยวจะฝ่อหายไปเมื่อเราทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเห็นกลายเป็นที่ว่างนะครับถ้าเรามีมะเร็งขนาดใหญ่อยู่100ส่วนเราสามารถไฮฟูให้มันยุบลงไปเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วว่าการลุกลามของมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับดีกว่าปล่อยให้มันเนี่ยเดินหน้าต่อไปทั้ง 100% ทีนี้วิธีการที่ทำให้ก้อนเนื้องอกเนี่ยมันฝ่อลงการนำไฮฟูมีข้อดีคือไม่มีบาดแผลไม่เจ็บถูกเจ็บตัวน้อยมากครับเจ็บตัวน้อยมากผู้ป่วยจะรู้สึกว่าร้อนๆที่ท้องตอนที่ปล่อยพลังงาน ผู้ป่วยบางส่วนมีอาการแสบที่ผิวหนังระหว่างทำจะหลังจากทำประมาณ1วันอาการพวกนี้จะหายไปทั้งหมดครับ เป็นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณคลื่นเสียงถูกต้องครับรวมความร้อนคือใช้การส่งคลื่นเสียงจากภายนอกไปรวมศูนย์กันณก้อนมะเร็งเพื่อให้เกิดความร้อนเป็นจุดเล็กๆขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตรแล้วเราก็จะยิงจากจุดเล็กๆเนี่ยขยายไปจนเต็มทั้งก้อนนะครับจาก1จุดก็จะเรียงกันเป็นเส้นจาก1เส้นก็จะเรียงกันเต็มเป็นแถวก้อนใหญ่แค่ไหนก็สามารถเราจะทำทีละหน้าตัดครับก็คือถ้าก้อนมะเร็งเป็นก้อนกลมๆอันต้าซาวจะดูเป้าเป็น1หน้าตัด1แผ่นก็ยิงไฮฟูจนครบเต็มหน้าตัดอันนั้นแล้วเลื่อนไปแผ่นที่2 3 4จนเต็มก้อน1แผ่นจะห่างกัน3มม.ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก้อนเนี่ยขนาด3ซมก็จะใช้ทำการยิงประมาณ10แผ่น10แผ่นครับ1แผ่นเนี่ยจะใช้เวลายิงประมาณ 5-8 นาทีครับงั้นสำหรับก้อนขนาดประมาณ3ซมเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการทำไฮฟูเนี่ยตกประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวรับสายกันก่อนนะคะท่านแรกจากคุณเบนจมาสวัสดีค่ะคุณเบนจมาสวัสดีค่ะ
คุณเบญจมาศสวัสดีค่ะยังอยู่ในสายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะคือคุณหมอคะหนูคุณหมอเขาว่าหนูเป็นไขมันก่อตับอะค่ะครับตอนนี้ไขมันก่อตับก็กลัวหาว่าเป็นแบบจะบอกว่าเป็นไขมันไอไวรัสตับ B อักเสบอะค่ะครับครับมีความสำคัญ2ประเด็นนะครับหนึ่งไวรัสตับอักเสบชนิด B เนี่ยเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับครับเนื่องจากไวรัสตับอักเสบชนิด B เนี่ยจะไปอันที่1ทำให้ตัวตับอักเสบตับจึงมีการซ่อมแซมตัวเองแต่ไวรัสจะมีการตัดต่อตัวเองเข้ากับพันธุกรรมของเซลล์ตับทำให้กลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับจะต้องทำการตรวจคัดกรองว่าเป็นมะเร็งตับหรือยังเนื่องจากไวรัสตับอักเสบชนิด B ทำให้กลายเป็นมะเร็งตับได้โดยที่ยังไม่ต้องเกิดภาวะตับแข็งนะครับโดยหลักการเนี่ยแพทย์ผู้ทำการรักษาจะคัดกรองเรียกว่าอัลตราซาวด์ดูว่ามีก้อนที่ตับไหมอันที่สองก็จะเจาะเลือดเช็คค่าสารมะเร็งนะครับคุณเบญจมาศเรียกว่าค่าสาร AFP นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าปกติก็จะนัดเช็คตามความรุนแรงอย่างเช่นทุก6เดือนหรือทุก1ปีพร้อมกันนั้นคุณเบญจมาศต้องทำการประเมินว่ามะเร็งขอโทษครับไวรัสตับอักเสบ B เป็นมากหรือเป็นน้อยในกลุ่มที่เป็นมากเนี่ยปัจจุบันเรามียารักษาครับไม่ว่าจะเป็นยากินหรือว่าจะเป็นยาฉีดอันนี้สามารถปรึกษาคุณหมอโรคตับเนี่ยใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยครับค่ะหนูรักษาอยู่ที่รามาค่ะครับดีแล้วครับดีแล้วนะคะเอาละค่ะมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะแต่ก็ไม่อันตรายอะไรมากใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องครับเราอันที่สำคัญก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวครับการเป็นไวรัสตับอักเสบ B มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับเพราะฉะนั้นต้องไม่ไปเพิ่มความเสี่ยงอื่นให้ตัวเองความเสี่ยงอื่นได้แก่อะไรนะครับได้แก่การติดไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นเช่นไวรัสตับอักเสบ C นะครับการที่จะได้รับสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับเนี่ยสารก่อมะเร็งที่ต้องระวังก็คือสารอัลฟาท็อกซินซึ่งพบในถั่วแห้งของแห้งที่ขึ้นรานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับว่าถ้าเราไม่มั่นใจในความปลอดภัยเนี่ยเราไม่ควรกินเนื่องจากผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ B ที่สัมผัสสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยความเสี่ยงการเกิดมะเร็งตับเนี่ยจะมากกว่าคนปกติเนี่ยเกือบร้อยเท่าเลยนะครับเอาล่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะไปที่สายคุณไขสีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะอยากจะสอบถามคุณหมอว่าเนื่องจากทางรพ.ตร.นะเขาตรวจผมแล้วก็บอกว่าเป็นมีก้อนเนื้อที่ตับนะประมาณ4เซนจุดสามารถที่จะผ่าตัดได้ถ้าเราไปผ่าตัดนี่จะเป็นอันตรายไหมครับคุณหมอครับอันที่1นะครับการที่มีก้อนเนื้องอกที่ตับเนี่ยครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นเนื้องอกของอะไรเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกมะเร็งครับมะเร็งครับคำว่ามะเร็งที่ตับมี2ส่วนครับอันที่1คือมะเร็งของเนื้อตับเองอันที่2คือมะเร็งของทางเดินน้ำดีที่อยู่ภายในตับอันนี้นะครับสามารถแยกได้โดยการดูลักษณะภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และในเรื่องของการเจาะเลือดเช็คสารบ่งชี้มะเร็งนะครับถ้าพบว่าสารบ่งชี้มะเร็งสูงก็คือสาร AFP มีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนดสามารถวินิจฉัยได้เลยเมื่อภาพเอ็กซเรย์เข้ากันได้โดยไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อก่อนนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เราจะทำการรักษาแบบมะเร็งตับที่เรียกว่ามะเร็งของเนื้อตับแต่ถ้าเป็นมะเร็งของทางเดินน้ำดีอันนี้จะเป็นวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะคุยกับแพทย์ผู้รักษาก่อนว่ามะเร็งตับที่ว่านี่เป็นอะไรเป็นเนื้อตับหรือว่าทางเดินน้ำดีถูกต้องครับอันที่สองอยู่ในตำแหน่งที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยมีผลแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเช่นถ้ามันติดเส้นเลือดและมีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกที่รุนแรงจากการผ่าตัดก็ต้องคุยกับคุณหมอว่าโอกาสเกิดมากน้อยขนาดไหนผู้ป่วยยอมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนแต่โดยทั่วไปเมื่อแพทย์แนะนำผ่าตัดมักจะพบว่าทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วและพบว่ามันอยู่ห่างจากเส้นเลือดใหญ่พอสมควรผ่าได้ถูกต้องครับอันที่สองมั่นใจในการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดที่ควรจะรักษาด้วยการผ่าตัดก่อนก็ต้องทำตามขั้นตอนนั้นไปถูกต้องครับนะคะแล้วคุณหมอนัดผ่าตัดยังไงเมื่อไหร่คะคุณหมอนัดอีกทีวันที่26เดือนพฤศจิกายนนะครับครับก็ควรจะคุยกับคุณหมอในประเด็นของการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ผ่าตัดแล้วจะตัดหมดไม่หมดมีความเสี่ยงอะไรและมีการรักษาอะไรเสริมบ้างนะคะปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแล้วกันขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับก็เป็นการรักษาที่ถูกขั้นตอนแล้วถูกต้องครับนะคะเอาล่ะค่ะถัดมาซ้ายคุณสันเพชรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับคือผมไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลครับทีนี้หมอเขาบอกว่าผมมีเอนไซม์ที่ตับนะครับทีนี้คุณหมอก็ให้ทานยาบำรุงตับแล้วก็ยาลดไขมันอย่างเงี้ยครับค่ะครับทีนี้ผมก็ทานมาในระยะหนึ่งหมอก็นัดเจาะเลือดก็ไปตรวจเลือดครั้งหนึ่ง
แต่เปลี่ยนคุณหมอนะครับคือตอนแรกเป็นคุณหมอผู้ชายตอนที่ไปรับผลการตรวจ3เดือนที่ว่าหลังจากทานยาบำรุงตับแล้วก็ยาลดไขมันในตับอะไรเนี่ยเป็นหมอผู้หญิงก็บอกว่าผลเลือดของคุณน่ะตับปกติแล้วแหละแต่ว่าไขมันยังมีอยู่ก็เลยให้ทานยาลดไขมันในตับหรืออะไรนะครับหรือไขมันในเส้นเลือดอะไรทีนี้ปัญหาว่าตอนนี้ผมก็มีอาการแน่นบางครั้งในบริเวณช่องท้องอะไรเนี่ยมันจะยังเกี่ยวกับตับอยู่หรือเปล่าหรืออาการโรคอย่างอื่นอันนี้อยากปรึกษาคุณหมอครับแน่นในช่องท้องนะคะครับประเด็นจุกเสียดบ้างเป็นบางครั้งนะครับก็ไม่ได้เป็นทุกวันหรอกครับค่ะโทษนะครับอาการที่ว่าเป็นมากขึ้นช่วงเวลาหลังกินอาหารที่มีไขมันสูงไหมครับหรือว่าอาหารทั่วไปก็เป็นเหมือนกันตรงนี้อาจจะเกี่ยวพันอยู่ครับคุณหมอคือจริงๆแล้วคือคุณหมอเขาก็บอกว่าคุณควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันแล้วก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าของจะต้องเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเอนไซม์สูงเขาเรียกว่าตับอักเสบคำว่าตับอักเสบคือมีเอนไซม์ที่ว่าเป็นสารเคมีที่อยู่ในเซลล์ตับเมื่อตับอักเสบเซลล์ตับมีการถูกทำลายจะปล่อยเอนไซม์ออกมาถ้าเอนไซม์มันสูงแสดงว่าตับตัวนี้ถูกทำลายเยอะประเด็นที่สองคืออะไรที่มาทำลายตับจึงมีเอนไซม์ออกมาที่พบกันบ่อยนะครับในประเทศไทยได้แก่สารเคมีได้แก่ไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบได้แก่การที่มีภาวะไขมันที่ไปเกาะอยู่ในเซลล์ตับแล้วก็ทำให้เซลล์ตับมันมีอาการบวมอาการอ้วนขึ้นโตขึ้นแล้วก็เกิดการอักเสบตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาที่ต้นตออันแรกนะครับก็คือว่าในกรณีที่มีไขมันสูงก็ควรจะลดอาหารที่มีไขมันสูงถูกต้องแล้วนะครับยาบำรุงตับที่ว่าเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยในการซ่อมแซมตัวจะมีสารที่ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ตับนะครับก็จะเป็นสารกลุ่มพวกเป็นโปรตีนและก็กรดไขมันที่จำเป็นนะครับคุณหมอแล้วให้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ก็คือจะเป็นการรักษาที่ดูที่ต้นเหตุของตับอักเสบแต่อาการที่ว่าล่ะคะคุณหมอนี่ครับเป็นประเด็นที่2อาการปวดท้องแน่นท้องในช่องท้องนะครับตอนบนเนี่ยจะเป็นจากอวัยวะสำคัญ 2-3 อย่างถ้าค่อยมาทางฝั่งขวานะครับก็ต้องคิดถึงกลุ่มโรคตับโรคของตับเนี่ยก็เป็นตัวตับเองนะครับอันที่2คืออวัยวะใกล้เคียงตับคือทางเดินน้ำดีครับตัวอย่างเช่นนิ้วในถุงน้ำดีนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดมีอาการแน่นได้ผู้ป่วยที่มีไขมันสูงเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีนิ้วในถุงน้ำดีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นมากหลังกินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างนี้ต้องไปทำยังไงอันนี้ทำการตรวจคือการตรวจอันตราซาวด์นะครับเพื่อดูบริเวณถุงน้ำดีและดูว่ามีก้อนที่ตับหรือเปล่าก็คือไปหาคุณหมอแล้วบอกอาการที่ว่านี้ถูกต้องครับนี่เป็นประเด็นที่1อันที่2ก็คือถ้าตำแหน่งที่มีอาการปวดท้องเนี่ยค่อนมาตรงกลางบริเวณลิ้นปี่นะครับร่วมกับเป็นมากหลังกินอาหารที่มีรสจัดมีอาการแสบท้องท้องว่างตัวที่ต้องคิดถึงก็คือโรคของแผลทางเดินอาหารอันนี้การตรวจนี่คือการตรวจด้วยการส่องกล้องเพื่อดูว่ามีแผลหรือไม่ครับก็คือต้องกลับไปหาคุณหมอแล้วบอกอาการที่ว่าคุณหมอก็จะทำการตรวจวินิจฉัยอีกครั้งโดยหลักก็จะเป็นประกอบด้วย3อย่างที่ว่าครับอ่ะละค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะมาที่สายคุณสุชาดาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเชิญถามคุณหมอเลยค่ะค่ะค่ะได้ค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะพอดีเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะคุณป้าปวดท้องนะคะแบบว่าปวดท้องตั้งแต่วันอังคารนะคะปวดท้องตรงที่ว่าใต้ซี่โครงด้านฝาเนี่ยนะคะแบบว่านอนนอนแบบว่าพลิกไปข้างนั้นไม่ได้เลยแล้วเลยคุณป้าก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาก็นัดท่านให้ยาติดเชื้อนะคะเป็นยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วให้มาทาน1เม็ดนะคะแล้วแบบว่าให้มาทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วก็ท่านให้ไปอุลต้านะคะก็หลังจากอุลต้าเนี่ยค่ะก็คือคุณป้าก็ถามคุณหมอที่อุลต้าคุณหมอบอกว่าไม่พบอะไรนะแต่ว่าที่ตับเนี่ยมันมีไขมันเกาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คุณป้าฟังจากที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะคะบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวมาว่ามันมีพวกพยาธิเกี่ยวกับพวกปลาน้ำจืดที่ภาคอีสานคุณป้าก็เพิ่งกลับมาจากภาคอีสานนะคะก็ทานปลาทีนี้คุณป้าก็เลยกังวลใช่ไหมคะถามคุณหมอว่ามันเกี่ยวอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะการรักษาคุณป้าจะทานยาอะไรอยากให้คุณหมอแนะนำ
เนี่ยค่ะได้ค่ะดังนั้นฟังคำตอบทางทีวีเลยแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับในประเด็นที่1เนี่ยนะครับการที่บอกว่ากินปลาน้ำจืดแล้วเนี่ยอันที่1นะครับการที่จะเกิดภาวะมีพยาธิใบไม้ใช้เข้าไปในตับจนทำให้เกิดมะเร็งทางเดินน้ำดีได้เนี่ยอันที่1ปลาน้ำจืดต้องเป็นปลาที่มีพยาธิก่อนอันที่2วิธีการปรุงเนี่ยเป็นการไม่ผ่านความร้อนจนสุกถึงจะมีการติดเชื้อพยาธิสุกๆดิบๆใช่ไหมคะถูกต้องครับอันที่3เนี่ยต้องมีระยะเวลานานพอสมควรจึงถ้าไม่เกิดตัวพยาธิเนี่ยมีการเติบโตและใช้ไปทางน้ำดีเพราะฉะนั้นอาการของคุณป้าเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการทานปลาที่จะไปภาคอีสานมาอยู่แล้วครับประเด็นน่าจะเป็นในเรื่องของไขมันเกาะตับอย่างที่อธิบายให้ทราบในเคสที่ผ่านมาะนะครับคุณหมอเขาอัลตราซาวด์เพื่อดูว่าไม่มีโรคที่อวัยวะอื่นที่ใกล้เคียงตับเช่นนิ่วในทางเดินน้ำดีซึ่งนิ่วทางเดินน้ำดีสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด2กล้องตัดถุงน้ำดีแล้วก็หายแล้วไขมันเกาะตับอันตรายไหมคะตัวไขมันเกาะตับเนี่ยนะครับอันตรายของมันก็คือว่าเมื่อเป็นไปนานๆและตับมีการอักเสบและปล่อยให้ไขมันพอกเรื่อยๆตัวตับที่อักเสบจะมีการซ่อมแซมตัวเองและกลายเป็นภาวะตับแข็งได้นะครับไขมันเกาะตับก็ทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้เหมือนคนที่กินเหล้าเหมือนกันแต่ใช้เวลานานครับนานเป็น10ปีนะครับและในระหว่างทางเนี่ยถ้าเราลดในเรื่องของอาหารไขมันถ้าจำเป็นต้องให้ยาลดไขมันนะครับงดกินอาหารที่มีไขมันสูงตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตับเราเนี่ยไม่เข้าสู่ภาวะตับแข็งนะครับได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลจุฬารัตน์9เนี่ยก็มีการรักษาทุกวิธีที่คุณหมอพูดถึงถูกต้องครับและในส่วนของโรคตับเนี่ยทั้งที่โรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับเพราะว่าปัญหาของเรื่องตับอย่างที่หลายสายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการปวดช่องท้องด้านบนสงสัยเป็นโรคตับแต่ส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งอีกส่วนไม่ใช่ที่เราเจอบ่อยคือนิ่วในถุงน้ำดีไวรัสอักเสบตับอักเสบเช่นเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัวนะครับที่ศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลจุฬารัตน์9เนี่ยก็จะประสานงานกับส่วนโรคทางเดินอาหารและโรคตับเพื่อจะดูปัญหาที่ไม่ใช่มะเร็งแต่เป็นในส่วนของตับแล้วก็ช่วยดูแลในระหว่างการรักษาไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ารักษาโดยทุกวิธีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ดีขึ้นนะคะเรานึกถึงเครื่องไฮฟูต่อเมื่อครับก็คือเป็นมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรักษามาตรฐานเช่นผ่าตัดการให้ยาการฉายรังสีการอุดเส้นเลือดนะครับผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากตัวก้อนจากตัวโรคที่มันมีการลุกลามดังนั้นเนี่ยตัวไฮฟูก็จะช่วยเผาช่วยยิงทำลายในส่วนที่2เนี่ยถึงยังไม่ได้ผ่าตัดแต่เป็นบริเวณที่ผ่าตัดได้ยากมากอย่างเช่นตับอ่อนอันนี้นะครับตัวไฮฟูก็จะมีบทบาทสำคัญก็คือในการทำลายเนื้องอกที่ตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่เข้าถึงยากกว่าตับอีกครับแล้วก็ผ่าตัดได้ยากก่อนหน้านี้มีความเข้าใจว่าเครื่องไฮฟูที่ว่านี้สามารถที่จะรักษาก้อนมะเร็งได้ในระยะลุกลามหรือว่าระยะจุดท้ายได้จริงหรือเปล่าคะคุณหมอคือชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามะเร็งระยะลุกลามหรือระยะสุดท้ายนิยามของมะเร็งนะครับถ้าเอาสั้นๆนะครับระยะ1คือผ่าตัดหายขาดตัดออกไปหมดระยะ4กระจายไปหลายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ผู้ป่วยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ชะลอการลุกลามไม่ให้เร็วจนผู้ป่วยเสียชีวิตระยะ2ก็คือถ้าผ่าตัดบวกการรักษาเสริมอาจจะทำให้หายขาดระยะ3ก็ต้องใช้การรักษาหลายๆวิธีรวมกันเพราะฉะนั้นนิยามของมะเร็งระยะ4ตัวอย่างเช่นมะเร็งที่ลำไส้ที่กระจายมาตับอันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมะเร็งลำไส้ที่ระยะลุกลามแปลว่าถึงคุณจะตัดลำไส้ตัวก้อนที่ตับก็จะมีการลุกลามอยู่ดีะนะครับในการรักษามาตรฐานเนี่ยเราก็ให้การรักษาด้วยยาเคมีคุมตัวโรคที่มะเร็งของลำไส้ไปแต่ในกรณีของก้อนที่กระจายมาที่ตับทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดมากทุกทรมานทำให้ผู้ป่วยเนี่ยดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุขะนะครับเราก็อาจจะเอาไฮฟูเข้ามาใช้ในการรักษาเพื่อเผาก้อนที่ตัวตับเพื่อให้ผู้ป่วยลดอาการปวดกรณีที่2ก็คือมะเร็งของตับอ่อนมะเร็งของตับอ่อนเนี่ยชอบกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองซึ่งใกล้กับเส้นประสาทในช่องท้องผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมีการทุกข์ทรมานจากการปวดบริเวณก้อนที่ไปกดเส้นประสาทในช่องท้องทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้กินอาหารไม่ได้อ่อนเพลียก็จะไม่สามารถรับเคมีหรือรับการฉายแสงได้แต่ว่าสามารถที่จะใช้การรักษาเสริมด้วยเครื่องไฮฟูได้ถูกต้องครับถ้าเราใช้ไฮฟูเผาเนื้องอกให้หายไปก่อนนะครับผู้ป่วยลดอาการปวดผู้ป่วยก็จะสามารถกินอาหารได้ดีขึ้นให้ความร่วมมือต่อการรักษาวิธีอื่นได้ดีขึ้นเป็นการผสมประสานการรักษาครับค่ะเอาละค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ช่วงท้ายของรายการเหลืออีกประมาณ1นาทีกว่านะคะคุณหมอให้สรุปเรื่องของความสำคัญนะคะของเครื่องไฮฟูที่ว่าและเราจะลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับได้ยังไงครับความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตับนะครับก็คือการที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบนะครับซึ่งไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยควรจะมาคัดกรองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพาหะนะครับก็ควรตรวจภูมิคุ้มกันถ้ายังไม่มีภูมิสามารถทำการให้วัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิด B ได้ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับแล้วนะครับและมีความทุกข์ทรมานจากตัวโรคไม่สามารถรับการรักษาหรือวิธีการมาตรฐานได้นะครับผู้ป่วยก็ไม่ควรนอนทุกข์ทรมานอยู่ที่บ้านเนื่องจากในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการรักษาตัวใหม่ที่เรียกว่าไฮฟูมาช่วยในการทำลายก้อนเนื้องอกตับไม่ให้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดกับผู้ป่วยนอกจากไฮฟูแล้วที่ศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ก็จะมีการรักษามะเร็งที่ครบวงจรอื่นๆนะครับในเรื่องของเช่นยาชนิดใหม่นะครับหรือการรักษาในการอุดเส้นเลือดเป็นต้นครับซึ่งโอกาสหน้าเราคงจะมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องการรักษามะเร็งโดยการอุดเส้นเลือดด้วยนะคะยินดีครับแต่หากคุณผู้ชมสนใจเรื่องของไฮฟูนะคะโทรศัพท์ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอายุรแพทย์โรคมะเร็งผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ค่ะนายแพทย์จิระเจตสุขสุเพิ่มขอบพระคุณคุณหมอครับสวัสดีครับและกลับมาพบกับรายการฮอตไลน์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะเช้านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ